วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นๆนะครับผมวันนี้บอกเลยครับว่าอาจจะมีสปอยหนังอเวนเจอร์เอ็นเกมที่กำลังจะฉายเร็วๆนี้นะครับผมนะหรือจะไม่สปอยก็ไม่รู้อ่ะหยิบให้ดูก่อนนี่นี่ก็คือมันเป็น Marvel Legends Wave End Game นะครับผมก็สำหรับผู้ชมที่ยังไม่อยากโดนสปอยแบบคือชีวิตนี่กูไม่อยากรู้อะไรเลยยังไม่อยากรู้อะไรอยากให้กูเห็นอะไรนะเดี๋ยวเอาไว้ดูมาดูหลังจากที่หนังออกแล้วเราค่อยกลับมาดูอะไรอย่างงี้ฮะไปดูเดือน5เพราะว่าหนังเข้าปลายเดือน4ครับก็แต่จริงๆแล้วอ่ะดูได้ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามันก็เห็นในอินเทอร์เน็ตเต็มไปหมดเลยถูกมั้ยถ้าใครที่อยู่ตามพวกอะไรนะพวกโซเชียลอ่ะมันมีภาพของเล่นหลุดออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดใช่ครับเพราะฉะนั้นก็อย่าซีเรียสไปดูหนังเพื่อความบันเทิงดีกว่าเดี๋ยวบอกเลยครับว่าวันนี้เป็นเทปสปอนเซอร์นะครับผมครับผมจากขายส่งขายปลีกสินค้า Hasbro ครับผมอีกสักรอบนึงนะอีกสักขายส่งขายปลีกสินค้า Hasbro ครับขอช้าๆนะช้าขายส่งขายปลีกสินค้า Hasbro เขาก็ส่งมาเลยใช่นะครับผมงั้นใครที่มีซีเรียสเราจะรีวิวแล้วนะครับจ้าเราหยิบขึ้นมาเลยเอาเราเพิ่งเอาลงทอยบอกเราจะหยิบขึ้นมาเลยก็นี่หยิบอ๋อหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาเลยวางก่อนวางก่อนจัดโต๊ะกันตรงนี้ไปเลยจัดกันแบบแมนๆเดี๋ยวขออธิบายสั้นๆเลยก็คือ Marvel Legends เนี่ยคือมันต้องซื้อให้ครบทุกตัวเพื่อได้บัฟใช่บัฟย่อมาจาก Build a Figure ก็คือเหมือนที่เรารู้ๆอยู่แล้วก็คือการที่จะได้1ฟิกเกอร์1ตัวเนี่ยก็คือต้องซื้อให้ครบทุกตัวเลยใช่เพื่อได้ชิ้นส่วนได้ครบถูกป่ะล่ะก็คือเหมือนตัวนี้ก็จะได้ขาตัวนั้นได้แขนตัวนี้ได้หัวสุดท้ายเอามารวมกันเป็นบัฟ1ตัวใช่แล้วทำไมในกัปตันมันไม่มีให้ก็หนึ่งเวฟบางทีตัวไหนที่เขารู้อยู่แล้วว่ามันขายได้เนี่ยเขาก็ไม่ต้องมีบัฟก็ได้เขาก็เลยแบบอ่ะใส่มาเลยอะไรอย่างงี้อ๋อแต่กัปตันนี่ขายได้แน่นอนขายได้แน่นอนไอตัวอื่นนี่อาจจะเสี่ยงหน่อยใช่ตัวไหนที่แบบขายยากหน่อยเขาก็เห็นไหมเขาก็ใส่ขาใส่งาอะไรเงี้ยบ้านเราก็นิยมขายกันแบบของใหม่แกะบัฟนั่นก็ความหมายก็คือเอาบัฟออกแกะบัฟออกเฉยแต่ไม่ได้เล่นอะไรนะก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆมาเราจะเริ่มต้นด้วยตัวกัปตันอเมริกาจ้ะแกะมาแล้วนะครับผมเอ้ยสวยสวยสวยเดี๋ยวต้องบอกผู้ชมก่อนว่าถ้าเราจะต้องมารีวิวจุดขยับของทุกตัวเนี่ยเทปนี้อาจจะเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราจะรีวิว1ตัวเพราะว่าจริงๆจุดขยับมันก็คล้ายๆกันครับมันจะเหมือนกันเลยแหละถ้าจะต่างหน่อยก็น่าจะเป็นพวกตัวใหญ่ๆอาจจะแตกเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าเวฟเนี้ยมีตัวไหนบ้างก็เดี๋ยวมาเริ่มที่กัปตันอเมริกาก่อนเลยนี่นะครับหมุนคอนะฮะก็ทั่วไปเลยนี่หมุนได้รอบเลยนี่ส่วนนี้นะผงกหัวก็นี่ได้ประมาณนี้เงยได้แค่นี้นะอันนี้นี่ก้มนี่ก้มเยอะหน่อยนะก้มนี่คางเกือบชิดอกเลยอ่ะนี่แอนนี่แอนฟุตแอนฟุตแต่หลังๆมาเวอร์เจนนี่เขาทำจุดขยับดีขึ้นนะเออใช่ถ้าเกิดเทียบแบบงอก็ได้เยอะนะงอได้เยอะนะนี่นะดูกลางแขนนี่กลางได้ฟุตกลางได้สุดส่วนข้อสองนะนี่ก็สองจังหวะเหมือนกันปึบนี่สุดเลยนะฮะแล้วก็มือบิดได้บิดได้ผงกได้ไหมผงกได้ไหมอ๋อได้มือผงกได้อยู่ดูที่แหกขาได้แค่ไหนนี่แหกขาก็ได้เยอะนี่ทำสปินนิกเบิร์ดคิกก็ได้นี่ข้อเข่าก็เหมือนกันนะสองจังหวะเหมือนกันนี่นี่นะต้นขามันจะมีแบบนี้บิดแบบทวิสได้นะโอเคแล้วดูสุดท้ายก็คือข้อเท้านี่แปะได้งี้แล้วก็บิดได้ด้วยนะนี่บิดกลับงี้ได้ด้วยใช่ครับแล้วก็ของแถมแล้วก็ของแถมกัปตันเนี่ยก็ได้แค่โล่อย่างเดียวเลยไหนว่าลองใส่อ๋อต้องใส่มือนี้เพราะมือเดียวไว้ถือโอเคมาโอ้โหฮันนาออนี่ฮันนาออตัวนี้เท่นะใช่ถือว่าเท่นะเออโอ้นี่มีไอ้นี่ด้วยไอ้ที่เขาทายกันว่าเป็นอะไรนะอุปกรณ์ย้อนเวลาหรือเปล่าที่มันติดอยู่ในมือทุกคนถือรายละเอียดนี่แบบถือว่าดีเลยแล้วเนี่ยแต่เสียดายแต่จริงๆผมคิดว่าเวฟนี้น่าจะได้แบบกัปตันชุดหลักนะถ้าได้ชุดหลักนี่ก็จะกรี๊ดกราดเลยชุดที่เป็นเกตบาร์ใช่อ่าแต่ก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่ามันจะออกเวฟไหนยังไงบ้างแต่ส่วนเวฟนี้ได้กับทันชุดนี้นะรอดูอยู่เหมือนกันรอดูอยู่เหมือนกันมีอะไรคอมเมนต์อีกไหมเท่อะคือจุดขยับไอ้พวกเนี้ยมันแบบมันอึกอักอะเพราะนั้นเล่นอะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วก็อย่างที่เราเคยพูดกันแล้วว่าของเล่น Marvel Legends เนี่ยก็ถือว่าเป็นของเล่นที่แบบสมัยตัวมือนะใช่เรียกว่าเป็นทอยที่เต็มปากเลยแหละเพราะมันเหมือนกับเหมือนงานบันไดเงี้ยคือ1ละราคาสูง2ก็คือมันเป็นโมเดลไว้โชว์มันไม่ใช่เอาไว้แบบขยับแบบอย่างนี้เลยอันนี้คือขยับนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่คือถือว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเด็กเล่นใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยเด็กเล่นได้เต็มที่เลยใช่แล้วก็ราคาก็โอเคใช่มาต่อมาตัวเด่นๆเลยนะครับก็ต้องโรนินสินี่ที่ทุกคนรอคอยฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตัวต่อมา
เรียกได้ว่าเห็นโผล่มาในตัวอย่างนี่คนก็กรี๊ดกันแล้วอ่ะโหดท่าเขาแบบโผล่มาแค่นั้นน่ะเช็ดเลือดใช่ไหมเคยเช็ดเลือดป่ะประมาณนั้นเช็ดดาบเช็ดดาบปุ๊บอ่ะคือโผล่แค่นั้นคนไม่แบบโอ้โหไม่พูดถึงเยอะกว่าไอ้ตัวออกเยอะๆอีกก็ไอ้ทานอสดีดนิ้วคนตายอ่ะแต่นี่ผมหายแฮนเขาตัดด้วยบ้าดีดยังไงวะดีดเปรี้ยงผมมันเป็นฝุ่นใช่ผมเป็นฝุ่นแล้วตอนเป็นเกิดอะไรขึ้นตอนกำลังขับรถเขาจะไปตัดผมซะหน่อยขับรถไปกลัวพออายต้องเป็นคนเดียวที่รักทานอสอะไรกันอ่ะก็เดี๋ยวข้อมูลโรนินในหนังนี่เราก็ต้องไปรอดูในโรงอีกทีนึงถูกปะล่ะว่ามันเป็นมายังไงมาอยู่ดีเขาถึงได้เปลี่ยนชุดมาเป็นชุดหล่อๆอย่างนี้ใช่เพราะในหนังลมไม่เหมือนคอมิกอ่ะก็โรนินนะครับก็จะได้เป็นแขนข้างที่สำคัญมากแขนเขาเลยนี่แขนซ้ายแขนซ้ายของทานอสนะครับผมถุงมือมันก็ยังเป็นถุงมือเดิมอยู่นะถ้าเราสังเกตดูดีๆในหนังนั้นมันพังไปแล้วใช่ไหมใช่มันพังไปแล้วอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูเหมือนกันว่าสรุปมันยังไงหรือเขาว่างแล้วเขานั่งซ่อมแบบโอ้ทานอสมันแสดงมันต้องเก่งเหมือนกันนะแล้วก็นอกจากแขนแล้วเนี่ยเราก็จะได้อะไหล่กับมือปาดากระจายนะก็จะได้ดาบ2เล่มก็เอาไว้อุ๊ยทำไมดาบเสียบหลังแต่ไม่ดาบมันสั้นนึงเลยนะอันยาวอันนึงสั้นอันนึงไงนี่นะครับโอ้โหนี่ท่านกล้าจัดท่าแบบเหมือนในตัวอย่างหนังแล้วก็นี่ครับโชว์นิดนึงว่ามันสามารถนี่ถอดฮูดได้ด้วยฮูดออกได้ด้วยก็เดี๋ยวจะมีโค้ชอัพให้ดูใกล้ๆนะว่าเออมันเป็นหน้ากากเหมือนในคอมิกเลยนะลอนินถ้าซื้อฮอกอายที่มากับใส่ควอนตัมสูตรนั่นจะได้หัวเปลี่ยนหัวใช่เอาหัวเปลี่ยนนี่เขาฉลาดเนาะเขาก็เอาหัวไปกระจายไปอยู่อีกกล่องนึงใครอยากได้หัวนั้นก็ต้องซื้อกล่องนั้นก็ต้องซื้อกล่องนั้นเออจริงๆให้มาก็จบๆเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เดี๋ยวขายอันนั้นไม่ออกเออขายไม่ออกต่อมาต่อไปฮะเราก็ยังอยู่ใน Avenger อยู่แต่ตัวนี้อยู่ในภาค Infinity War เพราะตายห่าแล้วนี่ครับ Ebony 1ใน Children of Thanos คือเขาก็กว่าจะออกมาให้เล่นนี่ก็รอเวฟ End Game นะเพราะ Infinity War เนี่ย Marvel Legends ก็ออกไปแล้วแต่ว่าไม่ออกตัวนี้ดันไม่ออกอีก2ตัวก่อนแล้วตัวนี้ก็ดันมาออกเอ็นเกมเฉยเลยเรียกว่ารอ1ปีจะได้ครบทีมใช่คือทำแบบว่าเนี่ยก่อแยกชิ้นมาครอบเอวรายละเอียดดีมากครับตัวนี้ก็จะได้บัฟเหมือนกันแต่เป็นบัฟขาซ้ายของตานอสนะครับผมตัวนี้เอ้ยบอดี้ใหม่นะเนี่ยสวยเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะใช่แล้วเห็นแบบเห็นแต่ละตัวในทีมเนี้ยแบบเฮ้ยมันสวยทุกตัวเลยวะไม่เหมือนเลยนะเอ้ยแล้วหน้าตาดีมากไม่ใช่ว่าหน้าตามันดีนะแต่หมายถึงว่ามันทำออกมาโอเคโอเคเลยแล้วบอดี้มันไม่เหมือนตอนแรกถ้าเกิดแบบถ้าเขาขี้เกียจหน่อยเขาก็คงเอาบอดี้เดิมๆมาแล้วก็ใช่สูงกว่าเยอะเลยนะเออเก็บชุดทานอสนี่ก็เท่เหมือนกันนะอุ้ยก่อนเข้ารายการเว้ยไปสไลด์ดูอ่ะมันมีคนที่มันเก็บมันได้ครบ5ตัวแล้วอ่ะโอ้เอามายืนเท่ว่ะถึงใครจะบ่นว่าตายบางตัวตายโง่ไปหน่อยเถอะแต่ก็ครบแล้วก็เท่นะต่อมานะครับผมก็คือ Living Laser นะครับผมไปหาข้อมูลคร่าวๆแล้วก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คิดเครื่องยิงเลเซอร์ใช้ไปใช้มากลายเป็นเลเซอร์เข้าตัวเองซะงั้นตัวเลยกลายเป็นเลเซอร์เลยคือตามชื่อมันเลยถนัดใช้เลเซอร์ใช่ไหมเป็นเลเซอร์เองแม่งเลยโอ้แต่ถือว่าตัวละครเขาจะสำคัญไม่สำคัญยังไงแต่เขาได้บัฟส่วนที่สำคัญที่สุดบัฟที่สำคัญเลยแก๊งกลางเลยคือไม่มีเขาก็ไม่ได้อะถูกไหมล่ะเขาก็จะได้บัฟส่วนตัวของตานอสเลยแล้วชิ้นใหญ่ไปเลยก็ถือว่าเขาก็สำคัญนะแล้วก็ไม่พอนะครับเขาก็จะให้เอฟเฟกต์เป็นสายฟ้าไอ้หนุ่มบัตเลเซอร์คือตัวเป็นแสงเลเซอร์ไม่พอยังมีหมัดเลเซอร์มาให้ด้วยมันยุงยิงนิดนึงยิงเลเซอร์สายมากเลยอ่ะปิดถือว่าจัดท่าเสร็จแล้วโดยรวมแล้วก็มีเสน่ห์ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์ว่างั้นใช่ดูรวมแล้วมีเสน่ห์บอกเลยว่าสำหรับใครที่แบบเอ้ยอยากเอาไปโมอ่ะหัวเปลี่ยนได้นี่ใช่เผื่อแบบอยากเอาไปสลับเป็นหัวตัวอื่นหรือเอาตัวไปทำสีหรืออยากเอาหัวไปทำอย่างอื่นเออนั่นแหละต่อมาพี่เอาตัวพี่ดีกว่านี่นะครับทารอนไนท์ฮอคเป็นเพื่อนกับฮอคอายใช่เหรอไม่ใช่ไรบ้าไนท์ฮอคเนี่ยครับก็เป็นแบบว่าอดีตสมาชิกนะมั้งในกลุ่มสควอดรอนซินิสเตอร์ตอนแรกเขาเป็นผู้ร้ายเขาเป็นเลวเป็นคนเลวคนเลวชั่วชั่วชั่วเลยแต่ตอนหลังเขากลับหลังเป็นคนดีก็เป็นคนดีโอ้เขาขูดหัวใช่เพราะเขาเป็นคนดีเขาถึงได้ส่วนสำคัญเหมือนกันนั่นก็คือแขนขวาของตานอสนะครับผมเดี๋ยวเป็นคนดีแล้วมันเกี่ยวไงกับส่วนสำคัญแขนขวาวะไม่รู้ผมก็หาเรื่องพูดไปแล้วแหละอ่ะก็เขาก็จะได้ไม้พายเรือถุยดาบ เอาให้สองเลยเหรอฮะนอกจากให้แขนแล้วให้ดาบด้วยเออคือแบบสำคัญไหม
สำคัญแล้วสำคัญแล้วอย่างนี้สำคัญแล้วทำให้ตัวในหนังนี่ไม่สำคัญเลยนะเพราะว่าพวกเขานี่ได้อะไรไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ใช่ไหมดูดิตัวที่แบบเนี่ยมันต้องมีนะตัวนี้ไอ้ผ้าคลุมมันเท่ชอบผ้าคลุมมันจริงอ่ะผ้าคลุมนี่ใหญ่มากเออผ้าคลุมใหญ่มากแล้วมันเข้าใจทำนะเนี่ยข้างหลังมันมีเดือยนะโอ้นี่คือคอปุ๊บแล้วก็เอาเดือยใส่จะได้อยู่ใช่ผ้าคลุมคือสามารถถอดได้นะครับเผื่อใครอยากเอาผ้าคลุมเนี่ยมีกรงเล็บแบบบูเบอรีนด้วยนะเพราะจริงๆไอ้พวกตัวพวกนี้มันสามารถเอาหัวไปเปลี่ยนตัวนู้นได้บางตัวนะบางตัวแต่พวกแบบอะไรที่มันถอดได้อาจจะลองมาสลับเล่นดูได้ก็ทำเผื่อให้สายโมนะเอาไปโมต่อเหมือนผมเนี่ยตัวไหนแถมผ้าคลุมผมก็ชอบผ้าคลุมไปใส่ตัวอื่นเลยเท่ดีเพราะว่าจริงๆแล้วตอนผลิตเขาก็คงโมนะเพราะรองเท้าเหมือนกับตันอเมริกามากเลยสังเกตง่ายว่าตามตัวตามแขนอย่างเงี้ยเขาก็เอาโมตัวนู้นตัวนี้มาสลับบ้างอะไรเงี้ยนี่ก็แสดงว่ามือก็ต้องเป็นฟูฟารินคล้ายแต่ยาวแต่สั้นไงสั้นอ๋อเป็นแบบกรงเล็บแทนกรงเล็บแมวแทนไอ้ฟูฟารินเป็นหมาไม้ไอ้แมวออกแนวน่ารักน่ารักแต่ว่ามันต้องบินได้ใช่ไหมตัวนี้น่าจะหรือเปล่าวะเล็บออกมาอย่างนี้จึงกูจะขวดให้เป็นรอยเลยนะก็ต้องบอกเลยว่าข้อมูลเนี่ยพวกเราก็ไปหากันแบบสดๆร้อนๆใช่ครับก่อนทำซึ่งข้อมูลมันน้อยชิบหายเลยก็ขยิงใครที่รู้ข้อมูลแบบเป็นแฟนพันธุ์แท้ตัวละครที่เรายังไม่ค่อยทราบเนี่ยก็คอมเมนต์ข้างล่างดูได้แนะนำข้อมูลกันมาได้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปอ่านดูใช่แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นที่เข้ามาอ่านด้วยตัวต่อมาคือ Citizen V นะครับผมครับผมจริงชื่อไม่ค่อยคุ้นเลย Citizen V ก็เลยไปลองหาดูที่มันคืออะไรวะอ๋อรู้จักบาลอนซิโม่ไหมรู้มันเป็นผู้ร้ายเลยนี่แต่ทีเนี้ยบาลอนซิโม่เนี่ยเกิดแบบอยากเป็นฮีโร่เนี่ยร่างฮีโร่ของบาลอนซิโม่ก็เลยเป็นซิติเซนวีตัวนี้ก็จะได้บัฟขาขวานะครับผมดูผ้าคลุมเขานะฮะรู้เลยว่าเป็นคนรัสเซียอเมริกันไม่ว่าแล้วผ้าคลุมมันพลิ้วจังเลยนะไม่เหมือนตัวอื่นเลยตัวนี้ก็ไม่ได้เลยนอกจากดาบของเขาอืมรู้เลยว่าเป็นคนใช้ปืนใช้ดาบสิถือหลาอย่างนี้มึงก็ขยันเล่นยิงๆไปก่อนเผื่อได้เออเผื่อได้ที่เราไม่ค่อยพูดถึงตัวคอมเมกเลยนะว่าเราไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับโอเคตัวสุดท้ายตอนแรกกูยังถึงก็อุทานใจตัวอะไรวะเพราะว่าเว็บนี้ถือว่ามีตัวที่เป็นมาจากคอมเมกเนี่ยเยอะเลยครึ่งทางอ่ะใช่ในหนังสามคอมเมก4ใช่มาตัวสุดท้ายเนี่ยอันนี้คุณหน้าหน่อยตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเฮ้แต่ตัวนี้ได้ของเยอะนะเนี่ยมันคือHercules ท่านเทพเจ้าจอมพลังตัวละครนี้ก็ตามนิยายเลยป่ะใช่ครับบูทแทงซูสโอ้แน่นโอเคอ่ะก่อนจะโชว์บัฟให้ดูก่อนว่าอุปกรณ์ที่เขาได้เฮ้ยเขาได้อุปกรณ์เยอะมากนะตัวนี้แล้วก็ได้มือมาเปลี่ยน1คู่เป็นมือจับถึงแม้ว่าบอดี้มันจะใหญ่ขึ้นแต่จุดขยับมันก็คล้ายๆตัวที่เรารีวิวตอนแรกถูกต้องครับเหมือนกันเลยเฮ้ยเต็มไม้เต็มมือดีนะตัวนี้โอเคครับบัฟก็โคตรสำคัญด้วยจะไม่มีเลยก็ไม่ได้นะHercules เดี๋ยวคือขาแขนไปข้างนึงยังติ้งต่างว่าเป็นแขนด้วนได้ขาข้างนึงยังติ้งต่างว่าขาด้วนได้แต่ถ้าขาสิ่งนี้นะไม่ได้นะไม่ได้นะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะมูฟไปที่เป็นตาลอนก็เดี๋ยวจะมีโคซับHercules ดูแล้วกันเพราะเราไม่ค่อยได้พูดถึงเขาเลยเพราะเรากำลังตื่นเต้นที่อยากจะประกอบบัฟถูกไหมถูกต้องครับก็จริงๆใครอยากดูรีวิวแต่ละตัวเนี่ยเราก็ไปดูใน YouTube ได้นะเพราะว่าทางชาวต่างชาติเนี่ยให้พี่อ่ะมีรีวิวแยกเลยเขาจะโชว์ทุกตัวเลยว่าจุดขยับยังไงบ้างยังไงก็ลองไปดูได้แล้วบอกก่อนว่านี่ไงคือบัฟมามันจะเป็นนี้อ่ะก็คือใครที่ของใหม่แกบัฟเนี่ยส่วนมากเขาก็จะแกะบัฟมาอย่างนี้แหละแล้วเขาก็จะขายเอาบัฟมารวมเป็นตัวปุ๊บแล้วก็แยกขายใครที่สะสมก็อยากจะยกเว็บเลยก็ได้เพราะว่าตัวเองก็จะได้ไม่ต้องไปหาก็คือได้บัฟเลยใช่ฮะหรือใครซื้อยกเวฟก็ไปขายแยกตัวที่เราอาจจะไม่เก็บแล้วเราก็เก็บแค่ตัวหนังนี้ได้เหมือนกันถือว่าเป็นอีกทางออกนึงของนักสะสมง่ายดีโอเคมาประกอบเลยจัดเลยประกอบง่ายๆเลยนะก็คือตามนี่เลยมันก็แค่เสียบตามรูเลยอ่ะใช่ฮะเฮ้ยเท่อะเอ้ยมันไม่มีตัวเก่าให้ดูอ่ะแบบว่าตัวนี้สูงหรือเตี้ยกว่าเท่ดิแต่เหมือนจะสูงกว่าหรือเปล่าที่เคยมีเห็นคนเทียบให้ดูเหมือนจะเตี้ยกว่านิดนึงอ๋อเตี้ยกว่านิดนึงเหมือนว่าตัวนี้เตี้ยกว่านิดนึงใช่โอ้จ้าวอ่ะขยับไม่เหมือนตัวที่แล้วนะเอาจริงเหรอเพราะตัวที่แล้วที่จะเหมือนพวกนี้ขยับตรงนี้แต่เนี้ยดูต้นตรงใบเสบต้นแขนเนี่ยมันบิดไม่ได้มันใช้มาบิดตรงข้อศอกแทนเห็นนะโอ้อย่างงี้แทนเดี๋ยวเรามารีวิวจุดขยับกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างสุดคิงครับอยากได้ใจเย็นหัวนะฮะนี่ก็ปกติเลยบิดนี่บิดได้ทั่วไปแล้วก็ก้มๆเงยๆแต่จะแข็งหน่อยนี่ก้มแบบยังก็ไม่มีคอ
หน้าก็จะเป็นหน้าแบบกำลังโกรธใครอยู่ก็ไม่รู้หน้าจะแยกเคี้ยวหน่อยนะฮะแล้วก็นี่นี่กลมกลมลงมากลมเลยนิดนึงเพราะว่าติดตรงเกราะเกราะมันลงมาค้ำเนี่ยนะใช่แต่ถ้าแอนนี่นี่อย่างนี้เลยแอนได้แอนได้เดินอย่างนี้เลยไอ้เฮ้ยแต่ว่าตรงเอวเนี่ยบิดไม่ได้อ๋อจริงเหรอเพราะบิดได้หรือเปล่านิดนึงแต่ว่าไม่ได้เลยก็อ๋อบิดไม่ได้เลยใช่บิดไม่ได้เลยแต่ว่าขานี่ก็เนี่ยแหกได้ยกได้เลยปกติฟรีเลยฮะเพราะว่าตรงชิ้นส่วนตรงช่วงสะโพกเนี่ยมันเป็นยางนะก็คือดัดได้นี่นะบิดขาได้นี่ปกติเลยแขนก็นี่ยกได้ฝุดสุดสดสดนี่นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าต้นแขนมันไม่ได้บิดมันมาบิดตรงข้อศอกเอาแทนโอ้นี่แล้วข้อเท้าข้อเท้าช่วงล่างเป็นไงข้อเท้านะนี่ขยับได้ประมาณนึงเพราะว่ามันเป็นในส่วนของชุดเกาะก็เลยจะติดหน่อยส่วนมากแบบปัญหานิดนึงก็คือติดเกาะแต่ขยับง่ายนะอันนี้ขยับง่ายแล้วข้อด้วยความที่มันเป็นน้ำหนักข้อมันจะเป็นเฟืองแบบเห็นไหมนะมันจะรับน้ำหนักได้พวกข้อเฟืองมันจะดีตรงนี้แหละไม่ต้องกลัวหลวมฮะข้ออย่างนี้ขอสักท่าขอสักท่านี่ครับผมก็ถือว่าแกะมาครบทุกเกาะแล้วประกอบบัฟเรียบร้อยแล้วใช่สุดยอดเลยบัฟไม่ยังสุดคิดไงครับคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยว่าเวฟนี้เป็นยังไงบ้างอุ้ยคอมเมนต์เนาะเอาตรงๆเลยนะฮะตรงๆเลยฮะอย่างที่บอกครับว่าไอตัวจากคอมิกบางตัวเนี่ยคือให้มาทำบ้าอะไรก็ไม่รู้คือมึงให้มาทำไมแต่เขาเข้าใจว่าออกไปขายเดี่ยวมันก็คงจะตายใช่เพราะนั้นก็จำเป็นต้องยัดมาแต่ว่าจุดที่มันเชิญชวนที่จะซื้อที่สุดเลยก็คือนี่แหละครับบาโหแบบชานอสนะของมันต้องมีสุดยอดแต่แบบจริงๆอันนี้ให้คอมเมนต์เรื่องบัฟนี้ถือเป็นบัฟที่สวยเลยตัวนึงเพราะบางตัวบัฟประกอบมาก็ก็เฉยๆแต่ตัวนี้ประกอบเสร็จเฮ้ยอลังการดีว่ะมันสวยมันสวยจนลืมอีธานอสตัวแรกตอนแรกผมว่าชอบติดตากับตัวแรกนะแต่พอประกอบตัวนี้แบบมันก็โอเคนะใช่มันสวยมันสวยมากยิ่งคนที่ทำสีดีๆนะเรียกว่าขับบอกตรงๆว่าตอนนี้เฮียนก็คืออยากได้บัฟมาทำสีมากครับไอ้ยะก็เดี๋ยวยังไงเราคงไปดูบทบาทในหนังของธานอสชุดนี้อีกทีนึงในหนังนะใช่คือถ้าออกมาขนาดนี้แล้วขอบทแจ่มๆตอนใส่ชุดนี้ให้หน่อยปรากฏออกมาเสร็จปุ๊บถอดก่อเลยเอาแต่ภาคแรกอ่ะหรอกูก็งงภาคแรกมึงถอดทำไมมึงเทแล้วมึงถอดทำไมออกมาเสร็จปุ๊บถอดอ่ะแล้วสู้กลับไปชุดเดิมแล้วไม่ใส่อีกเลยไม่ใส่อีกเลยเอามาขายของพอละเหมือนกับแบบถอดเพื่อจะใส่ชุดลำลองอ่ะแล้วมึงเอาชุดลำลองของมึงไปสู้กับอเวนเจอร์ของกูตบอเวนเจอร์ของกูซะง่อยเลยแค่ชุดลำลองเออก็เดี๋ยวอย่างที่บอกครับเดี๋ยวรอดูแต่ว่าใครที่อยากเล่นเนี่ยก็สามารถติดต่อใครติดต่อได้ที่ขายปลีกและขายส่งสินค้า Hasbro นะครับผมเขาไม่ได้มีแค่ Marvel Legends นะครับผมเขามีถึง Transformer ก็มีใช่แล้วก็สินค้าอีกมากมายเลยนะครับใช่ครับที่เป็นของ Hasbro ใช่ยังไงลองติดต่อได้แล้วก็บอกเลยว่าทางเจ้าของพี่โอเล่นี่ก็คือคุยง่ายมากโอ้ชิลๆสบายๆสบายจริงๆเจอกันหัวเราะอย่างกับพี่ดูเนื้อมาคุย AR แล้วเดี๋ยวหัวเราะติดต่อได้เดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้ที่ description ด้านล่างใครสนใจที่อยากไปซื้อคือเขาไม่ได้ขายถึงแม้เพจจะชื่อขายส่งเขาก็ไม่ได้ขายส่งเดียวเขามีทั้งขายส่งขายปลีกตามชื่อใช่ตามชื่อเลยก็ใครอยากจะซื้อส่งก็ติดต่อได้เหมือนกันได้ครับนี่ก็ทั้งนักสะสมที่อยากขายก็มีหมดเลยลองติดต่อไปดูนะครับผมสำหรับขายส่งและขายปลีกสินค้า Hasbro ครับโอเคครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีมากนะครับผมครับผมขอบคุณครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องนะครับผมยังไงหวังว่าคงจะมีสปอนเซอร์ดีๆอย่างนี้ติดต่อเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมถ้าถูกใจยังไงก็สามารถแชร์ออกไปได้ให้ชาวโลกเขาได้รู้จักรายการนี้ว่ารายการนี้มันเอาเป็นอย่างนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เก่าค้างให้นะ